อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะวันก่อนฉันไปที่ออฟฟิศหมู่บ้านได้ยินว่าโรงงานของลี่ก้วนเคิงมีสารปนเปื้อนแต่ว่าถูกปิดเอาไว้ฉันสงสัยว่าเกาโซเฉิงร่วมด้วยถ้าเราเปิดเผยเรื่องนี้เกาโซเฉิงก็จะเสียชื่อคุณมีเรื่องปิดบังฉันใช่ไหมคะช่วงนี้เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายฉันคิดว่าเราควรใช้เวลาปรับตัวกันหน่อยตอนแรกสวีทมากเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็คุยกันดีๆปรึกษากันได้แต่ไม่รู้ทำไมจู่ๆเขาก็กลับไปเป็นคนเดิมฉันบอกแล้วว่าเกาโซเฉิงมีปัญหาตั้งแต่โบราณผู้ชายประเภทนี้ต้องทำอะไรผิดแน่นอนแปลว่าแย่แล้วเอ๊ะกูจะหาของเหรอข้างในสกปรกนะฉันช่วยหาดีกว่าหลบไปหน่อยสิฟลอร่าเอาเบิร์ดมาทำอะไรกันตรงนี้วิกกี้บอกว่าพาฉันมาหาคุณค่ะมาหาฉันในเนี่ยเหรอใช่แล้วเมื่อกี้เขาอยู่ในนี้จริงๆนี่นะผู้พิพากษาเถียนเป็นห่วงฉันจังนะในฐานะเพื่อนรักของฟอร์ล่าแถมยังเป็นพนักงานเป็นห่วงก็ไม่แปลกนี่ขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่ฉันว่าเธอจำผิดคนแล้วล่ะ ไปเดี๋ยวลงทางด่วนเลยนึกไม่ถึงแล้วว่าจะมาทันนะลูกผู้พี่สอบปากคำแล้วจ่ายเงินชดใช้ก็ได้จบเรื่องไปแต่เสียดายไปหาหมอไม่ทันเรื่องบางอย่างลิขิตเอาไว้แล้วอาลี่งานฉลองครบรอบของคืนนี้จะได้สำเร็จลุล่วงวันหลังถ้ามีโอกาสฉันขอคำแนะนำหน่อยนะไม่ถือว่าลุล่วงยังขาดอีกนิดนึงยังดีไม่พอมาพวกเรามาชนกันมาชนคุณพ่อขอโทษครับกอดอนมาแล้วกอดอนตอนนี้ติดธุระขอโทษทีนะไม่เป็นไรมาเชิญนั่งได้มาช้าไปหน่อยลูกผู้พี่โชคดีจังจัดการกอดอนเหมียวอยู่หมัดเลยฉันรับปากกอดอนว่าภายในครึ่งเดือนนี้จะจัดการชดใช้แทนลูกชายเขาให้หมดแล้วก็หวังไฉฟาให้เขาติดต่อนักข่าวอธิบายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันแค่เรื่องเข้าใจผิดครึ่งเดือนเหรอตอนแรกคุยกันว่า1เดือนไงเราจะพึ่งแต่โชคอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าฉันน่ะโชคร้ายมากเลยยุ่งตายแน่เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นมาถ่ายรูปหมู่บนเวทีค่ะมาขึ้นมาเชิญค่ะมาแล้วอยากเห็นเยอะมุมออกเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวรถ10 ตี 2ไปหน่อยนะนี่จะดีมาเยือนตรงนี้เร็วดีครับดีครับขยับเลยครับนี่คุณเป็นหนี้ฉันอย่างนึงทางนี้ด้วยเฮ้ยหมดหนี้แล้วนะเอ๊ะนี่เออนี่อย่าพูดเป็นอุ้งฉีนั้นอีกจะรู้นะก็คือเกาโซเฉิงผมปากแล้วบอกเลยฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนหลิวเฟิงก็ไม่ได้ป่วยเอาสองคนรวมหัวกันหลอกกันนายเองไม่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เออหลิวเฟิงไม่มีทางชอบนายหรอกเพราะว่านักต้มตุ๋นไม่มีหัวใจนี่เป็นไงบ้างฮะคอยดูหน่อยเจ็บหรือเปล่าขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะเจ็บแค่นี้เองแต่ว่า
ฉันเจ็บใจท่านเธอหลงตาคนนั้นหัวปากหัวปั๊มตอนนี้เธอโง่ยิ่งกว่าฉันเองเฮ้ยก็บอกแล้วไงไม่ดีกับเขาเขาจะสงสัยฉันเอาใช่แล้วเธอดีกับเขายังไม่พอเขาก็เลยไปจ่ายเงินชดใช้ที่โรงพักพอรู้ว่าหมอบินไปแล้วก็ไม่สนใจเธอเลยเธอดีไม่พอหรอกเขาบอกว่าออกไปแค่แป๊บเดียวเองก็แป๊บเดียวนั่นล่ะตั้งแต่เย็นจนตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วจะมาเดี๋ยวเขาก็มาแล้วล่ะรออีกสักหน่อยเถอะเอ้ยน่ารำคาญเขาบอกแล้วว่าติดธุระติดธุระธุระใหญ่เลยแกเขาน่ะท่าทางจำใจมากรีบไปร่วมงานกับเมียเขาแล้วก็ต้องเลือกเมียเขาด้วยความจำใจแล้วก็ทิ้งชีวิตตัวเองไม่ได้ด้วยความจำใจเขาไม่อยากทำหรอกนะถ้าเขาไม่จริงใจมีเหรอจะปกปิดฐานะมาอยู่ที่ฟาร์มกับฉันเนี่ยใช่แล้วเขาชอบเธอจากใจชอบเธอมากมากต่อให้รู้ว่าเธอโกหกเขาก็ไม่โกรธพวกเธอจะได้อยู่ด้วยกันนะแน่นอนรอก่อนนะชาตินี้อย่าหวังจะมีวันนั้นเลยกูเรียกชื่อออกไปเดี๋ยวนี้นะไล่ฉันทำไมนี่มันห้องนอนฉันใช้ฉันไปไหนจะให้ฉันออกไปใช่ไหมไม่ต้องฉันยกห้องให้เธอปิดประตูด้วยกล้าพูดอีกรอบมั้ยอะไรฉันรับสายก่อนนะได้เข้าใจแล้วตามนี้นะเธอมานี่ได้ไงฉันมีเรื่องจะสารภาพเกาโซเฉิงฉันหลอกคุณมาตลอดฉันลงรูปถ่ายโฆษณาตามหาคนคล้ายเกาโซเฉิงมาอยู่เป็นเพื่อนความจริงมันเป็นแค่กลลวงฉันรวมหัวกับอูฉีหนานหาโอกาสให้พวกคุณสลับตัวกันหลอกล่อให้คุณมาหาฉันมีเพียงเป้าหมายเดียวนั่นคือหลอกเงินของคุณฉันรู้ตั้งนานแล้วฮะเพราะว่าฉันคืออูฉีหนานไงทำไมเธอถึงเปิดเผยเรื่องนี้ให้เกาโซเฉิงรู้ล่ะฉันไม่อยากหลอกเขาแล้วตอนแรกตั้งใจจะหลอกเงินแค่ก้อนเดียวไม่นึกว่ายิ่งหลอกก็ยิ่งนานเนี่ยเขาไม่อยากหลอกเขาแต่ก็ไม่เห็นต้องเปิดเผยให้เขารู้จนหมดเลยนี่นายไม่เข้าใจหรอกที่แท้เธอยังไม่ลืมเขาคิดว่าทำแบบนี้เป็นการทำร้ายคนรักเก่าเลิกไร้เดียงสาสักทีเถอะถ้าเกาโซเฉิงรู้จะยกโทษให้เธอเหรอพวกเธอจะยังรักกันได้อย่างนั้นเหรอนี่อย่าคิดว่าปลอมเป็นเกาโซเฉิงแล้วจะรู้จักเขาดีนะเขาไม่เหมือนนายเขายังไม่ลืมรักครั้งแรกของเขาเลยแต่นายเป็นอูฉีหนันนายไม่เข้าใจหรอกเธอกับเกาโซเฉิงเป็นแฟนกันแค่7วันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับสายลมพัดผ่านไม่มีทางเก็บไว้เป็น10กว่าปีหรอกต่อให้เจอกันทุกวันก็ใช่ว่าจะเก็บมันไว้ได้นายดูเขากับเมียเขาก็รู้แล้วอีกอย่างนะเกาโซเฉิงเป็นคนที่สุขุมรอบคอบเขายอมสลับตัวกับคนแปลกหน้าอย่างนายถ้าคนอื่นรู้เข้าไม่เพียงต้องแตกหักกับเมียยังต้องเสียชื่อเสียงถูกยึดใบอนุญาตทนายด้วยนายคิดว่าเขาทำไปเพื่ออะไรกันล่ะเธอเอาแต่พูดว่าเกาโซเฉิงเกาโซเฉิงในสมองมีแต่เขาเคยคิดถึงกูเล่จื้อฉันกับเชียนเชียนไหมเปิดเผยแล้วร้ายแรงแค่ไหนจะให้หลอกเขาจนตายเลยหรือไงเขาต้องอยู่ที่ฟาร์มอีกนานแค่ไหนล่ะฉันกำลังทำงานใหญ่ฉันกับเชียนเชียนกำลังทำกันแล้วต้องใช้ฐานะของเกาโซเฉิงถึงจะทำได้ฉันไม่สนว่านายทำอะไรอยู่เอาเป็นว่าท่านนายทำให้เกาโซเฉิงเดือดร้อนฉันไม่ละเว้นนายแน่งานหนักๆให้ฉันทำก็พอแล้วมาอ๋อเอดิทจริงสิวันเช้านี้ไปเที่ยวไหนมาเหรอใช่ฉันเมาเบียร์ฉันพูดทรงเดชจะโกรธได้ไหมล่ะฉันไม่ได้โกรธนายมีแต่จะขอบคุณยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งน่ากลัวเอางี้ไหมเธอตบฉันทั้งสองทีจะได้หายโกรธมาฉันพูดจริงๆท่านนายไม่ชี้หน้าด่าฉันเลือดตกยางออกฉันก็ยังมองไม่ทะลุปลุกโปร่งแบบนี้ฉันพูดอะไรเหรอนิดอย่าบอกนะว่าไปหาเกาโซเฉิงมาก็ใช่สิสวยได้หน้าเลย
ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกฉันอยากสารภาพให้เขารู้แต่ว่าฉันไม่เจอเขานี่จะพูดอีกรอบนะเธอกับเกาโซเฉิงเนี่ยไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันหรอกแม้แต่โลกแตกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอยอมตัดใจเธอรู้ไหมถ้าฉันพิสูจน์ว่าเขากับเมียเขาไม่ได้รักกันมีแต่ความผูกพันฉันคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกอีกครั้งเธอเป็นแค่มือที่สามที่จะเป็นเมียหลวงเหรอทำไมอ่ะก็ฉันคบเขามาก่อนนี่นะพอเราเลิกกันถึงจะอยู่กับเมียคนนี้ได้เขาใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยมาหลายปีพอเจอฉันอีกครั้งถึงเข้าใจคำว่ารักแท้โอเคไหมเธอหลอกคนอื่นจนตัวเองหลงเชื่อเธอตายนะนายนั่นแหละตายไปไหนก็ไปอย่าเกะกะฉันทำงานทำไมขึ้นเสียงยังอีกไปสิโหใครบ้าขนาดนี้เนี่ยอ๋อฉันเองแหละหูนายเล่นอะไรอ่ะเบื้องบนสั่งมาเร่งให้ป้อนระบบคอมพิวเตอร์ให้เอาข้อมูลเก่าๆป้อนเข้าคอมพิวเตอร์เลยว้าวต้องทำนานแค่ไหนเนี่ยนี่แค่ 2-3 ปีเองนะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แตะเลยว้าวลั่วอี้เซิงเปิดมาตั้ง20ปีแล้วนะก็ถึงต้องทำโอไงโถเอ้ยเลิกดื่มเถอะเดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้ยฉันรู้เลยคำสั่งจากเบื้องบนก็คือลี่ต้าหยีเขาจะฆ่าฉันให้ตายอย่าไปสนใจเขาเลยพักผ่อนก่อนเถอะทำไม่หมดนะแม่คุณนะเฮ้ยฉันช่วยทำเองทำถึงไหนแล้วล่ะนี่อุจีนั้นจะได้ของดีมางานประเมินสิ่งปนเปื้อนเดี๋ยวค่อยโทรหานะหยุดก่อนหาอะไรอยู่ล่ะมนุษย์กิ้งก่าไอ้บ้าไอ้ฉันนึกว่านายไม่ใช่นายฉันนึกว่านายนายเป็นเขากลัวทำไมไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยซะหน่อยไม่ใช่แล้วคนที่คอยเดินเฝ้านายล่ะไปไหนอ่ะผู้อีจีนน่ะเหรอเขาไปกินข้าวกับกันเจียหลิงฉันมาหาเธอก็จะชวนไปกินข้าวนี่แหละอ๋อฉันก็ตามหานายเหมือนกันดูสิฉันเจออะไรปี2019ประเมินสิ่งปนเปื้อนเจียหนิงฉันเจอในแฟ้มเก่าๆตอนช่วยแอนดี้ทำงานน่ะเจอเรื่องอะไรใหญ่โตบ้างอ่ะไม่รู้สิยังไม่ได้อ่านโถเอ้ยทำไมมันต้องใช้เวลาค่อยๆดูของพวกนี้รายละเอียดมันเยอะต้องตั้งใจศึกษาถึงจะรู้ก็รีบเริ่มสินายต้องทำโอฉันก็ต้องทำโอฉันเหนื่อยมากเลยนะฉันว่าจะไปซื้อชานมไข่มุกมาเสริมกำลังซะหน่อยกินข้าวเสร็จแล้วจะซื้อให้นายจะเลี้ยงเหรอจะเลี้ยงข้าวฉันทำไมต้องเลี้ยงด้วยอ่ะกันไงเฮ้ยมีแต่ของพวกนี้น่าเบื่อเบื่อเหรอบางทีวันนี้อาจจะมีแบบพิเศษคนผูคนกันตะพานเห็ดทรัฟเฟิลดำสเต็กแกะวานิลาขนมปังไข่ปลาคาเวียร์คุณผูเปิดไฟไว้แล้วหมดกันขอบคุณครับตามสบายครับรู้สึกว่าใครบางคนว่างจนเตรียมของโปรดฉันไว้ให้ล่วงหน้าตั้งหลายอย่างไม่ว่างแต่มีความสุขเรื่องอะไรเหรอสัญญาของเรามีปัญหามาทำโอแก้ไขฉันดีใจเพราะฉันรู้ความจริงเรื่องนั้นแล้วที่แท้เธอกับเจฟหยางสนิทกันเพราะเรื่องงานไม่มีความรู้สึกส่วนตัว ตั๋วหนังการ์ตูนเรื่องดังทำไมเธอถึงมีตั๋วการ์ตูนรอบปฐมทัศน์ตอนนี้ตั๋วผีราคาเกิน 2,000 แล้วนะอยากได้ไหมล่ะอยากแต่มีแค่ใบเดียวเองฉันโทรไปวานเพื่อนเก่าให้ช่วยซื้อตั๋วให้2ใบเป็นหนี้บุญคุณเขาเยอะมากเลยรู้สึกว่าฉันก็มีน้ำหนักพอสำหรับใครบางคนชนชานมไข่มุก2แก้วครับขอบคุณครับน้ำตาลน้อยนมเยอะไข่มุกเยอะชาเข้มข้นของเธอครับคุณหวานจริงเลยเขาใส่น้ำตาลเยอะเหรอเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้นะเปล่าหวานอีกแบบนึงน่ะอ๋อใจไหมเนี่ย คงไม่
จริงสิทำไมทำโอเดือดขนาดนี้เฮ้ยก็เพราะหลีต้าหยีอะดิหรือเขาจับไตได้ก็เลยจงใจเล่นงานเธอเปล่าเขาไม่ได้เล่นงานฉันแต่เล่นงานแอนดี้ฉันเอารูปที่เขาจีบผู้หญิงโพสต์ในอินเทอร์เน็ตภายในคิดว่าเป็นฝีมือแอนดี้ก็เลยสั่งให้แอนดี้เอาข้อมูลเก่าๆป้อนใส่คอมอยากให้เหนื่อยตายละมั้งเห็นฉันเลยว่าแก้แค้นส่วนตัวไม่ให้ฉันช่วยแอนดี้ไหวเหรอก็เธอเป็นหนี้เขาสมควรช่วยเขาอะแหละความจริงน่ะความรู้สึกที่อยากช่วยเขาฉันไม่เคยหวั่นไหวเลยสักนิดเดียวแต่ว่าฉันเพิ่งรู้ว่าที่แท้กำลังของคนเรามีขีดจำกัดที่แท้มันเหนื่อยมากเลยก็พักผ่อนก่อนเข้าไปช่วยเขาอ่อนหน่อยก็ไม่ได้ความหมายของฉันก็คือถ้ามีใครสักคนใช้ฐานะของเกาโซเฉิงพูดสักสองคำฉันว่าลี่ต้าหยีคงไม่กล้าโอหังแบบนี้หรอกลางานได้ทำเสร็จแล้วเหรอผมรู้ว่ากระทันหันแต่ผมติดธุระจริงๆกำหนดไว้อาทิตย์หน้านี่นะใครบอกว่ากำหนดอาทิตย์หน้าก็คุณไงฉันบอกว่ากำหนดคือพรุ่งนี้ไฟลนก้นชัดๆว่าใครไฟลนก้นตกลงจะทำไหมพูดกับผู้บริหารแบบนี้เหรอได้ยินเสียงนาตั้งแต่ข้างล่างแล้วพี่เขยดาเด็กอีกแล้วเหรออ๋อเปล่าก็ฉันเป็นผู้บริหารกำชับให้เขาทำงานกำชับรู้ว่ากดขี่นั้นน่าจะแยกออกนะฉันรู้ดีรู้ก็ดีแล้วถ้าความสัมพันธ์กับพนักงานแย่มากทำให้ภาพพจน์บริษัทเสียจะแย่เอาพี่เขยสั่งสอนถูกแล้วพรุ่งนี้ผมติดธุระขอลาอยู่ได้ไหมครับได้สิลาตามกฎบริษัทขอบคุณครับติตากแดดที่ฟาร์มก็เยอะพอแล้ววันนี้ต้องมาตากแดดที่ชายหาดอีกวันนี้ร้อนมากเลยนะใช่น้ำก่อนสินี่คุณคะพี่ก็อย่าส่องแดดไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วคนสวยชวนฉันดื่มเบียร์อ่ะฮะเปล่าค่ะฉันแค่จะเตือนว่าห้ามทิ้งขยะตรงนี้ค่ะพูดอะไรพูดอะไรนะฉันไม่ทิ้งเธอจะไม่ขยะให้เก็บเหรอฮะคนเติมมาเต็มแล้วคนนี้คุณคะไม่ว่าใครทิ้งขยะในที่สาธารณะจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 1,500 เหรียญฮ่องกงค่ะพูดบ้าอะไรหลบไปเลยเก็บขึ้นมาเลยค่ะเก็บขึ้นมาเลยนะใจเย็นใจเย็นเป็นผู้ชายยังไงกันแกผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยให้เย็นหน้างี้ขุบปากไปเลยเขาบอกว่าทิ้งขยะทรงเดชผิดกฎหมายรีบเก็บเดี๋ยวนี้เลยเก็บเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้เลยเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะขยะเก็บเลย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 ขยะเธอดื่มน้ำก่อนสิอ๋อขอบคุณค่ะโลกนี้มักจะมีคนที่ไม่มีเหตุผลยังดีนะที่เธอช่วยไม่ต้องเกรงใจค่ะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันต้องช่วยกันสิจริงสิเหมือนไม่เคยเจอเธอเลยนะเพิ่งมาร่วมกิจกรรมกับเราเหรอใช่แล้วค่ะนี่ฉันคิดว่าคนเราเกิดแค่ครั้งเดียวโลกก็เหมือนกันพังก็พังไปเลยฉันก็เลยอยากจะช่วยทนุถนอมทำอะไรเพื่อโลกบ้างเราคิดเหมือนกันเลยฉันเห็นในเพจเห็นพวกคุณทำกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลก็เลยลองมาเสี่ยงดูฉันไม่ได้รบกวนอะไรใช่ไหมคะรบกวนอะไรอาทิตย์หน้ามูลนิธิกลุ่มห้วยของเรามีกิจกรรมอีกเยอะเธอพอจะมีเวลามาไหมมีสิคะมีสินี่วันจันทร์เราจะไปที่หมาอันซานนี่อาทิตย์หน้าฉันว่างทั้งอาทิตย์เลยชวนฉันได้ทุกวันเลยละคะจริงเหรอจริงค่ะดีจังเลยฉันควรเรียกเธอว่าอะไรดีฉันชื่อวินดี้ฉันชื่อฟอร่าลี่จืดเอางี้นะคะเราแลกเบอร์โทรกันจะได้ติดต่อกันได้จ้ะได้แย่แล้วหัวหน้าพอกลับมาคอมทั้งบริษัทก็แฮงหมดเลยทำไมเป็นแบบนี้ถึงมาพอดีเลยมาดูหน่อยโดนแฮกนี่นาโดนไวรัสขยับไม่ได้เลยทุกอย่างแฮงหมดทำไมถึงไม่อัพระบบใหม่ล่ะใครมีหน้าที่อัพระบบใหม่แอนดี้โทรตามมันกลับมาเลยอ๋อเฮ้ยนั่นก็ทำเกินไปทำให้ระบบคอมทั้งบริษัทแฮงหมดเลยนายรู้ไหมว่าถ้าเป็นเพราะเหตุนี้บริษัทกับลูกค้าเสร็จสัญญาไม่ได้บริษัทจะเสียหายเท่าไหร่ผมรับผิดชอบระบบคอมเมื่อวานก็จริงแต่เมื่อวานผมลานะอ๋อลาใช่ไหมได้เลยมานี่มาดูกล้องวงจรปิดกันมาสิมาเลย
ผมแค่มาก๊อปปี้ไฟล์เอากลับไปทำที่บ้านโอ้มีน้ำใจกลับมาก๊อปปี้ไฟล์เอากลับไปทำต่อที่บ้านพนักงานที่ตั้งใจขนาดนี้จะลางานเหรอหรือเราจะมาติดตั้งระบบม้าโทรจันกันแน่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นอย่ามาใส่ร้ายกันสิเจ้าหน้าที่ไอทีตรวจสอบแล้วคอมตัวแรกที่โดนระบบม้าโทรจันก็คือคอมตัวนี้โอกาสโดนระบบม้าโทรจันก็มีหลายแบบคุณจะมาว่าผมเหรอพูดแล้วเจตนาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ภายในงานนี้นายตายแน่คุณจอดจงเล่นงานผมแล้วไงเล่างานนี้ไม่มีใครช่วยนายได้เก็บข้าวขอไปซะลูกเขยเศรษฐีห่วงแต่ตัวเองพ่อแม่ชาวประมงยังตกอับถ้าจู่ๆมีนักข่าวบุกมาหาที่ถามนายเรื่องพ่อแม่นายจำไว้ให้ปิดปากมีภาพซะขนาดเนี้ยงานนี้ทนายเก่าโดนหักคะแนนแน่อยู่ดีๆก็มีเรื่องแบบนี้วันก่อนนักข่าวสัมภาษณ์ลุงไห่ก็แค่คุยสภาพของชาวประมงคนแก่แต่ข่าวออกมาปุ๊บกลายเป็นเอาเรื่องของลูกผู้พี่กับลุงไห่มาเขียนทำได้ไงฉันว่าคนแก่น่าสงสารสุดแล้วเรื่องดีเป็นเรื่องร้ายไม่เกี่ยวกับพวกเขาสองคนสักหน่อยถ้าลุงไห่กับป้าฮวนเชื่อฟังลูกผู้พี่ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่ก็คงไม่มีข่าวบ้าๆแบบนี้กลัวก็แต่เดือดร้อนถึงคุณลี่นายก็รู้ว่าคุณลี่รักหน้าตัวเองแค่ไหนแปลว่าตอนนี้เกาโซเฉิงกลัวโดนคนตอบว่าเฮ้ยเอาเป็นว่ายุ่งยากอีกหน่อยลูกผู้พี่บังคับให้ลุงไห่ย้ายเข้าบ้านหลังใหญ่แน่รับรองว่าทะเลาะกันใหญ่โตเลยล่ะนึกภาพนั้นแล้วปวดหัวแย่เลยเอาเป็นว่าจำเรื่องที่ฉันบอกนายไว้นะหลุดซิปากเข้าใจแล้วลุงถิงป้าถิงจ้าเดินเล่นแหละครับเนี่ยใช่แล้วบังเอิญจังเลยมาดื่มน้ำชากับเพื่อนเก่าแล้วก็เดินช้อปปิ้งสักหน่อยเมื่อกี้ป้ายังบอกลุงเลยว่าอาจจะได้เจอหลานป้าเดาแม่นจริงๆความจริงป้าว่าจะโทรไปหาพ่อแม่หลานหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมพวกนักข่าวชอบเขียนมั่วซั่วเฮ้ยผมว่าพ่อโกรธมากเลยละเขียนซะดูแย่เลยพูดเหมือนหลานใจดำกับพ่อแม่มากป้างี้ยังขึ้นแทนเลยขึ้นเหรอจริงสิลุงถิงลุงขายเรือไปแล้วใช่ไหมทำไมเหรอพ่อหลานยอมขายแล้วหรอน่าจะขายตั้งนานแล้วไม่งั้นคงไม่ต้องขึ้นหน้าหนึ่งหรอกอายุมากแล้วไม่ยอมแก่ก็ไม่ได้ควรเกษียณพักผ่อนบ้างแล้วล่ะอยู่ในบ้านยังไงก็ดีกว่าอยู่บนเรือนายหน้าคนนั้นทำงานดีนะลุงแนะนำให้พ่อหลานดีกว่าอ๋อขอบคุณครับไม่ต้องเกรงใจหรอกเราไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายดื่มชากันคราวนี้เกาโซเฉิงโดนพ่อเขาด่าเละแน่แน่ยังถือว่าโชคดีเซ็นสัญญาใหม่ทันบริษัทไม่เสียหายในเมื่อคุณพ่อให้ผมจัดการรับรองว่าเรียบร้อยที่สุดดีแล้วล่ะถ้ามีเวลาก็ไปหาพ่อแม่บ้างคุยกับพวกเขาหน่อยคุณลุงทำงานทั้งวันน่าจะเหนื่อยแล้วขึ้นรถเถอะนั่นสิคุณพ่อพักผ่อนเถอะนี่ตาแกเฮ้ยหนุ่มเวนอยู่ที่นี่นะโอ้ตาแกโอ้ตาแกแม่ยอดดองลุงถึงว่าจะขายเรือหรอผมไม่ได้พูดนะไม่ต้องปฏิเสธทำอย่างให้นายหน้ามาหาโดนมันกันหนักกันหนาบอกว่าฉันไม่หน้าโง่เลยมีบ้านใหญ่ไม่อยู่อยู่บนเรือโดนคลื่นซัดผมอาจจะไปเจอเขาเข้าแล้วก็คุยกันสองคำได้ยินว่าเขาขายเรือก็เลยคิดว่าพ่ออยากขายแกน่ะรังเกียจพ่ออย่างฉันฉันกับแม่แกอยู่บนเรือทำให้แกขายได้ทำให้พ่อตาร่ำรวยของแกขายได้ญาติน้องยังไงก็พ่อลูกกันมีอะไรค่อยๆคุยกันดีกว่านะอีกอย่างนะลูกชายคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลโอ้แปลว่าฉันไม่มีเหตุผลใช่ไหมคุณก็เหมือนลูกชายฉันดูถูกฉันกันหมดใช่ไหมล่ะอย่างว่าญาติน้องแบบนี้เรากลับบ้านกันเถอะไปอย่างนี้เราไปส่งลุงกับป้ากลับบ้านกันเถอะขอโทษครับพ่อโอ้ยพ่อเรียกสนิทสนมเลยในสายตากายมีพ่ออย่างฉันอยู่ไหมยังไปถึงเลยว่าญาติน้องจะถือสาเรื่องแค่นี้ฉันสอนลูกคุณไม่ต้องยุ่งกินบนเรือขี้บนหลังคาสนใจแต่พ่อตาที่รวยเถอะคุณก็อย่าเอาแต่ด่าลูกสิไหนบอกว่าลูกเราโตขึ้นแล้วไงใช่ไงฉันว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วคิดว่าเขารู้กาลเทศะไม่สนใจเรื่องเงินแล้วนึกไปถึงเลยว่าแค่ไม่กี่วันก็คือสภาพเดิมเห็นหรือยังล่ะผมพยายามหาเงินก็เพราะอยากให้ชีวิตดีขึ้นมาหน่อยอย่าเลียนแบบใครบางคนมีเงินนิดหน่อยแล้วคิดว่าตัวเองวิเศษญาติน้องฉันกลับก่อนนะพ่อไปแล้วเฮ้ย
เรียบร้อยเราดูละครแล้วกันต้องทำขนาดนี้เหรอไปก่อนนะฮะโสเถิงโสเถิงโอ้โหเด็ดป้าปวดอะไรหรือเปล่าป้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมือตาลายเป็นไงบ้างค่อยๆนะโอ้ยเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมเวียนหัวนิดหน่อยไปหาหมอไปพ่อฉันจะไปฉี่จะทำอะไรอีกก็แค่จะขอโทษผูกปากไว้ก็ถือว่าช่วยแล้วตอนนี้เรื่องใหญ่แล้วนะคนแก่ของเราไม่ใช่เรื่องเล็กๆนี่เปลี่ยนชุดผมกับป้าจะไม่เป็นไรนะโอ้เนี่ยคุณหมอเมียผมเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่เป็นอะไรมากครับก็แค่หนังถลอกกับเท้าแพลงแล้วว่าผู้ป่วยศีรษะกระแทกน่าจะนอนสังเกตอาการสักคืนหนึ่งโถเอ้ยเรื่องแค่นี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรอกนะอะไรของเธอหัวกระแทกจะบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องสนใจหรอกหมอให้นอนโรงพยาบาลนี่ละถ้างั้นจะรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหมอจะทำเอกสารให้ขอบคุณครับโอ้ยเอาคางลงเจ็บหัวเจ็บแผลไหมครับไม่เจ็บแล้วลูกไม่เกี่ยวหรอกไม่สะดุดเท้าตัวเองหกล้มไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงคืนนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนดูคุณสิชอบทำหน้าบึ้งเรื่องขายเดือนน่ะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดฉันกลับไปเอาแปรงสีฟันกับผ้าขนหนูมาให้นะไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาชั้นล่างก็มีขายแล้วเธอใช้เป็นหรือไงอ่ะโถ่พ่อครับผมไปส่งฝากจัดการให้ด้วยเสื้อตัวนี้บางดีใส่สบายแอร์ที่โรงพยาบาลไม่หนาวมากเอาไปให้แม่ใส่ด้วยเอ๊ะจะเก็บภาพนี้ไว้เหรอผ่านไปตั้งหลายสิบปีแล้วแม่แกบอกว่าแกเป็นคนวาดรูปนี้เขาไม่อยากทิ้งเห็นเป็นสมบัติตอนเด็กๆเราสามคนไปหาปลาด้วยกันมีความสุขมากสนุกดีมิจกาที่คิดว่ามันสนุกตอนเด็กๆแกเห็นปลาฉลามนึกว่าเป็นโลมาจะกระโดดลงน้ำเล่นกับมันยังดีที่พ่อห้ามผมไว้ไม่งั้นผมก็กลายเป็นอาหารฉลามไปแล้วตอนที่ผมเด็กๆผมคิดว่าพ่อผมเก่งมากแกดูถูกชาวประมงอย่างพวกเรานี่นะเมื่อกี้ผมไม่ดีเองทำให้แม่เข้าโรงพยาบาลขอโทษครับฉันรู้ว่าการกตัญญูต่อพวกเราอยากให้เราอยู่อย่างสุขสบายอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ต้องอยู่บนเรือตากแดดตากฝนตากลมเรือลำนี้เป็นแค่เครื่องมือหาปลาสำหรับการแต่สำหรับฉันแล้วมันคือบ้านที่ฉันรักถึงว่าจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าฉันทิ้งมันไม่ลงหรอกฉันรู้ว่าแกกตัญญูดีต่อฉันมากแต่ว่าฉันเคยทำอะไรบ้างแล้วตอนเด็กๆแกพูดติดอ่างพูดไม่ชัดโดนเพื่อนล้อตลอดแกก็เลยขอร้องฉันให้พาไปหาหมอไปผ่าตัดฉันบอกแกว่าพูดติดอ่างก็ติดอ่างสิจะผ่าตัดทำไมต่อมาแม่แกบอกฉันว่าแกน่ะโกรธฉันมากก็เพราะเรื่องนี้มันค้างคาอยู่ในใจฉันตลอดอึดอัดใจความจริงฉันกลัวแกเด็กเกินไปผ่าตัดมีความเสี่ยงฉันไม่เคยทำอะไรให้แกเลยฉันไม่คู่ควรอยู่บ้านหลังใหญ่ของแกพ่อถ้าพ่อไม่ออกทะเลหาปลาส่งผมเรียนผมไม่มีทางได้เป็นทนายเราเป็นครอบครัวเดียวกันอ
ส้มเช้งต้องเลือกลูกหนักๆลูกที่เปลือกบางๆน้ำเยอะหวานมากด้วยมาลองชิมดูหวานมากเลยลูกแค่กินส้มเช้งยังต้องใช้ความรู้จืออิงสอนเหรออูฉีนันสำนักงานโทรมาเหรอไปรับสิไปไม่กินก่อนนะฮัลโหลหมอตรวจทั้งวันแล้วแม่นายเป็นไรหรือเปล่าน่าจะไม่เป็นไรแล้วขอโทษนะฉันได้ไว้ถึงเลยว่าแค่คุยเล่นกับลุงถิงแล้วจะเป็นแบบนี้พวกลุงถิงก็เป็นแบบนี้แหละชอบทำให้เป็นเรื่องใหญ่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอ๋อจริงสิตอนอยู่ในลานจอดรถอยู่กับพ่อตาของนายทะเลาะกันใหญ่โตแม่นายก็บาดเจ็บอีกตอนนี้พวกนายแตกหักเลยนะสิก็มีโกรธกันบ้างเออเนี่ยเนี่ยพ่อคุยโทรศัพท์เสร็จเข้าไปกินโจ๊กปลานะได้ครับพ่ออร่อยมากเร็วๆนะตอนเย็นฉันแสดงท่าทีที่ไม่ค่อยดีความจริงฉันควรขอบคุณนายทำไมนายบาดเจ็บยังจะขอบคุณฉันอีกเหรอตอนแรกฉันก็โกรธแต่ถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันคงไม่มีโอกาสได้คุยกับพ่อฉันพวกนายพ่อลูกคืนดีกันแล้วเหรอครั้งนี้เปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีไม่คุยแล้วแค่นี้นะอะไรกันเนี่ยที่เกาเซาถึงตัวจริงไหมเนี่ยพูดจาแบบนี้บ้าไปแล้วตอนแรกจะแก้แค้นนึกไปถึงแล้วว่าจะกลายเป็นช่วยเขานายยังร้ายไม่พอครอบครัวเขาไม่เกี่ยวทำให้แม่เขาบาดเจ็บจะรู้สึกไม่ดีมากเลยละนายก็บ้าไปอีกคนเบิร์ดก็ให้ใครเขาแก้แค้นกันแบบนี้ไม่งั้นได้ทำไงอ่ะคดีพวกนี้ทนายกาวดูหมดแล้วโดยรวมไม่มีปัญหาวาระที่จะเข้าประชุมนายรู้แล้วใช่ไหมนี่แต่มีวาระหนึ่งบอกว่าขอเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานฉันคุณโอเคหรือไม่โอเคท่านนายถามฉันก็ต้องโอเคโอเคนี่เห็นฉันเป็นเจ้าแก่เหรอถ้าทนายเกาลูกเข้าเขาจะหาว่าฉันฉวยโอกาสหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองงั้นก็ไม่โอเคนี่ฉันยอมนายละเดี๋ยวนายพูดว่าตัดสินใจประชุมครั้งหน้าโอเคโอเคห้องประชุมทำไมทนายเถียนอยู่ด้วยแล้วจะไปกลิ่นมิ้นเขาอาจจะกินหมากฝรั่งก็ได้เกาครับทนายเการปภ.มาหาค่ะช่วงนี้บันไดหลังออฟฟิศมีคนแอบมาสูบบุหรี่อยู่บ่อยๆนี่คือที่เคบุหรี่ของพวกเขาตลกมากเลยเวลาทำงานจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเลิกงานแล้วก็จะหายไปเองครับได้ด้วยเหรอตรงเวลายิ่งกว่าพนักงานอีกมีความรับผิดชอบด้วยนะตรงต่อเวลาเอาเบิร์ดฉันนั้นลูกความไว้ไปก่อนนะมีพิรุธหลักๆกลิ่นมิ้นไงทนายเกาเดี๋ยวผมกับรปภ.จอกไปดูเองรบกวนหน่อยแยกค่ะแยกคุณผู้ชายผมนัดคุณไว้เหรอเกาโซเฉิงทำไมพูดกับอาจารย์บาดเนี่ยอาจารย์ที่เป็นอัลไซเมอร์อาจารย์คุยด้วยทำไมไม่ตั้งใจฟังอายุจะ30แล้วโตสักเถยได้ไหมครับผมเรียนชาให้นะครับเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้อีกแล้วอาจารย์ชอบดื่มกาแฟจำไว้นะกาแฟสดเท่านั้นไม่ใช่ทรีอินวันกาแฟสดครับได้เลยครับได้เลยเนี่ยฉันชอบดังเก้าอี้ตัวนั้นประคองฉันไปทีครับนั่งก่อนนะครับตอนนี้ผมไปได้หรือยังเดี๋ยวก่อนทนายการคะทนายไม้มาอีกแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ไหนสำนักงานทนายความเกาโซเฉินก็เลยไปห้องทนายเกาฉันโทรบอกคุณนายไม้แล้วค่ะขอบคุณนะค่ะทนายเกาโซเฉินอาจารย์เจริญมาแล้วล่ะฉันกำลังเดินหมากอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรเดินหมากสนุกดีฉันจะชนะให้ดูรอไปได้ขี่ผ้าได้เลยเจหลิงฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกให้เธอรู้ผ
ของจริงปลอมไม่ได้ของปลอมจริงไม่ได้นายไม่ใช่เกาโซเฉิงเกาโซเฉิงไม่ชอบกินของหวานนายเป็นใครกันนะขนมกล่องนี้นะฉันตั้งใจซื้อให้เธอแต่ว่าเขากินไปตั้งหลายชิ้นอาจารย์พอดีผมหิวอาจารย์ซื้อมาผมก็เลยกินไงทนายไม้มาด้วยเหรอครับเนี่ยอาเซินโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานแล้วไปนั่งคุยเป็นเพื่อนหน่อยอาจารย์น่ารักดีนะเรียกโอทิสว่าอาเซินไม่น่าล่ะถึงจำลูกศิษย์อย่างฉันไม่ได้รู้สิว่าผมหรือว่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจารย์อารมณ์ดีจังเดี๋ยวฉันต้องไปขึ้นศาลอีกรบกวนพวกคุณไปส่งอาจารย์ด้วยนะบายบายอาจารย์ฉันไปก่อนนะครับจับแก้มครับนายน่ะต้องรักพี่สาวให้มากๆนะเขาบวชจะทำงานไม่ค่อยได้ดูแลนายเลยฮะนายห้ามโกรธเขานะรู้แล้วรู้แล้วผมจะรักเขามากๆเลยแหละครับอย่ามาหลอกกันนะวันไหนนายมีแฟนแล้วก็จะลืมพี่สาวถ้าหากว่าเจ้าหลิงเจอคู่ครองดีๆเร็วๆฉันจะได้สบายใจตัวเขาตาสูงเกินไปหรือเปล่าอย่างน้อยก็ต้องผ่านด่านฉันก่อนถ้างั้นแบบไหนถึงที่เรียกว่าผ่านด่านครับทนายไม้โอ้นิสัยดีต้องมาก่อนหน้าตาก็อย่าให้แย่มากต้องมั่นใจในตัวเองมีราศีต้องพึ่งได้ไว้ใจได้ฝากดูแลอาจารย์ด้วยใช่ไหมก่อนเอ้ยไปไหนไม่ได้ระวังเราสองคนยังมีเรื่องค้างคากันอยู่ลูกค้าฉันชนะแล้วปกติผมก็เล่นเก่งนะให้ได้ไงเนี่ยลูกนั้นมีประสิทธิภาพขนาดนี้เลยเหรอทนายไม้กินแล้วสมองดีกว่าลูกคู่พี่ซะอีกลองชิมดูสิอ๋อผมไม่เกรงใจแล้วนะขมจังยังไม่ชินปากมั้งถึงขมแต่นายก็ขอกินเองนะทนายไม้โชคดีมากเลยนะคุณนายไม้ดูแลเอาใจใส่ดีมากอิจฉาเหรอหาแฟนสักคนสิเอ๊ะมันไม่ง่ายนะสิอยากชนะก่อนเดี๋ยวเร็วๆกำลังคิดอยู่ผมก็กินหมากคุณแล้วโดนคุณกินต่อรักตัวเองรู้จักวางแผนน้ำนิ่งไหลลึกมาแต่เป็นคนก็เป็นแบบนี้อาจารย์ด่าถูกแล้วอาจารย์ถ้างั้นคุณก็บอกข้อเสียของผมมาอีกสิผมจะได้แบบปรุงตัวอ้าวขึ้นไปข้างบนทำไมอ๋อเดี๋ยวผมขึ้นไปดูให้ครับปิดประตูสิอาจารย์หาอะไรอยู่ให้ผมช่วยไหมครับเขาโซ่ฉึงนายคิดเองเองในใจนายยังมีอาจารย์คนนี้ไหมฮะเรื่องประเมินสิ่งปนเปื้อนนายไปบอกฉันก่อนไปจัดการเองนายทำบาปนี่เพื่อเอาใจลี่ก้วนเคร่งแต่ว่านายไม่ควรทรยศมโนธรรมคนคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นายทำให้เขาตายเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าครับจู่ๆอาจารย์ก็โมโหด่าผมทำงานไม่ดีไม่คู่ควรเป็นทนายที่เผลอทำของเขาหล่นทนายไม่นั่งลงก่อนดีกว่านั่งสิครับเวลานึกถึงเรื่องเก่าๆอารมณ์ก็จะฉุนเฉียวขึ้นมากูคืนไม่ได้แล้วใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นครับใจเย็นครับกูคืนมาไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะกูคืนมาไม่ได้แล้วใจเย็นครับทำไงดีใจเย็นนะครับใจเย็นกูคืนไม่ได้แล้วนี่
าหาว่าฉันไม่เตือนถ้าเรื่องประเมินสิ่งปนเปื้อนรั่วไหลออกไปอย่าหวังจะหลุดพ้นคดีทำร้ายคนคิดว่าคุณใหญ่ค้ำฟ้าหรือไงฮ่องกงเป็นเมืองที่มีกฎหมายยึดถือหลักฐานผมมีพยานยืนยันว่าผมไม่ผิดพยานหายตัวไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้าคุณไม่ยอมร่วมมือคุณก็จะหายไปด้วยเหมือนกันคุณพูดอะไรอ่ะพูดอะไรครั้งสิที่แท้ตอนนั้นนอกจากสวมฐานะของฉันพอรับหลังยังแอบทำเรื่องชั่วอีกเขาโซเฉิงคราวนี้ในตายแน่